พิกาบอยจากทรอยน่านั่นเองครับดูว่าประเทศจีนนะครับธรรมชาติได้ไหมจงตุ้มจงตุ้มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเก้าคนเองเหรอยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ห้ายี่ห้าคนนะมีเพื่อนใครที่ยังไม่มาบ้างอ่ะยกเว้นตรงกับจุ้มตัดไปสองคนเอาให้ดีๆหน่อยโอเคเริ่มเลยก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่แบบทำให้มันจบลงด้วยดีถึงแม้แบบมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรถือว่าขำๆไปวันนี้ก็จริงๆแล้วมันจบช้ากว่าที่กำหนดนิดหน่อยเพราะว่าเลมันคำนวณรอบลงแล้วมันไม่ทันจริงๆก็สุดท้ายแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งที่เรากลัวที่สุดใน4วันคือเรื่องอุปกรณ์หายเช็คแล้วครบทุกอย่างเฮ้มีเสียแค่หูฟัง1ตัวกับคีย์บอร์ด2ตัวก็หวังว่าคงได้จ่ายคืนเขาไปด้วยความภาคภูมิใจอยู่ข้างหลังครับไดฟ์เฝ้าอยู่พี่ยังไม่ได้โหลดไปรถยังมาไม่ถึงทางเสร็จแล้วส่งให้แพ็คไปจะมีอะไรงั้นให้เขายกไปข้างหลังที่ตรงอยู่ดีครับไดฟ์นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นโอเคครับเฮ้ยไม่ต้องบอกโดนไล่ตัวเฮ้ยจมูกลีโอเคใจด้วยนะก็เหมือนที่จะเกิดไว้รอปีหน้าคุณเดินสัมภาษณ์ทำไมชอบเปิดครั้งไว้อ๋อครับผมก็เหมือนที่ได้เกิดครั้งไว้เที่ยวนี้อาจจะครั้งสุดท้ายที่เราที่พี่ได้มาร่วมงานแนะนำว่าให้ทำต่อแล้วจำสิ่งที่พี่สอนเอาไว้ให้ดีทุกๆอย่างที่พี่สอนปีหน้าต้องพัฒนาให้มันดีกว่านี้เพราะว่าเราเนี่ยคนยิ่งคนที่ทำหลายครั้งเนี่ยยิ่งทุกคนเนี่ยคือ
ยิ่งเรียกว่ากรรมการมืออาชีพด้วยพี่บอกงี้บางคนที่มาทำครั้งแรกเนี่ยฮะปีหน้าที่จะมาเดินเที่ยวอ่ะมากรรมการที่ทำปีนี้ปีแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าเป็นกรรมการมือสมัครเล่นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเหมือนพี่บอกเวลาคุมแข่งคืออย่าเมอพี่บอกว่าคนที่มาทำตรงนี้ได้น้อยนะโอกาสที่จะมาทำตรงนี้ถ้าเป็นนักกีฬายังง่ายกว่าอีกแค่ไปตั้งทีมซ้อมพรุ่งนี้มาแข่งลงทะเบียนแข่งง่ายแต่คนที่เป็นกรรมการได้เนี่ยนอกจากโชคแล้วเนี่ยต้องมีความตั้งใจด้วยคนที่มาได้ทำตรงนี้กับพี่เนี่ยถือว่าโชคดีที่ได้มาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเป็นเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับวงการนี้เนี่ยวงการอีสปอร์ตมันจะเป็นถูกบรรจุเป็นกีฬาประเภทการทำงานจริงอย่างเช่นแบบการฟังเชื่อฟังอะไรที่ไม่รู้ให้ถามอย่าตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพราะบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจเราไม่ใช่ว่าถูกต้อง 100% บางครั้งต้องถามอย่างน้อยถึงมันจะผิดเราก็มีคนผิดด้วยถูกไหมเหมือนเมื่อเช้าของเลพี่บอกว่าพี่ผิดพี่บอกน้องคะแนนผิดมันก็เลยเดือดแต่พี่มันรู้หลังอ๋อเหรอโอเคแต่พี่ก็รู้ว่ายอมรับผิดไปก็สิ่งต่างๆที่พี่สอนเราเนี้ยนำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงได้ก็ขอบคุณสำหรับ4วันที่ร่วมเหนื่อยด้วยกันก็ยอมรับตรงว่าสิ่งที่คาดหวังไว้คือจะมีความทรงจำดีๆร่วมกันในตลอด4วันนี้ก็สุดท้ายก็ได้พี่ก็ได้มายิ่งเห็นตอนนักกีฬาเขาดีใจตอนจบก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับปีหน้ามันจะมีอะไรมากๆอย่างมากมายใครที่ยังอยากจะมาทำตรงนี้หรืออาจจะแบบชอบสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำได้พี่มีข่าวดีอย่างนึงจะมาแจ้งก็คือเป็นเรื่องที่พี่ว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้เอาเรื่องข่าวร้ายก่อนข่าวร้ายคือเรื่องเงินก็ยังไม่สามารถจ่ายวันนี้ได้ใครที่มีเอกสารก็รวมให้โต้งส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยก็คุยกับโต้งซะว่าจะเอาส่งให้โต้งเมื่อไหร่เมื่อรวบรวมได้เสร็จพี่คิดว่าอย่างนี้นะระบบการเบิกเงินใหม่ของทูคือกรรมการทั้งหมด24คนต้องมีเอกสารมาครบทั้ง24คนแล้วเขาจะส่งเรื่องล็อตเดียวเขาจะไม่ส่งกระปิดกระปอยดังนั้นใครยังไม่ส่งก็ช่วยส่งให้เร็วเพราะว่ามันเพื่อนที่คนที่ส่งแล้วเขาจะได้ช้าไปด้วยดังนั้นควรจะส่งพร้อมกันซะสิ่งสำคัญสิ่งสุดท้าย เรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญเลยก่อนที่จะปล่อยกลับวันนี้เรื่องเสื้อพี่คุยกับพี่บอยแล้วใช่แล้วคิดตังค์ซะเมื่อไหร่ให้ไปเลยนะครับ24ตัวให้ไปเลยก็พี่บอยเขาก็คือบอกตรงว่าไม่รู้จะเก็บตังค์ยังไงจะเรียกเก็บเงินสดก็ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่พกมาพกมาจะหักตังค์ก็ไม่รู้หักยังไงเพราะจะคืนเงินหมดครับจะเข้าบัญชีหมดโชคดีที่คนบัญชีจะให้เอามาคืนก็ไม่ได้นี่ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างนึงความโชคร้ายเป็นดอกเบี้ยหลายคนเตรียมเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเสื้อตัวไม่ครับผมเตรียมคืนครับเอาเหรอเตรียมของคืนค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นใครใจดีมาแลกกูหน่อยแขนจะขาดแล้วเนี่ยอะไรก็ประมาณนี้แล้วเนี่ยป้ายเอาไปเลยให้ไปเลยครับทุกอย่างพี่ไม่เอาคืนไม่ให้หมดเลยเป็นเก็บประวัติยกเว้นใบจดคะแนนนั้นไม่คืนก็มาส่งคืนด้วยโอเคก่อนอะไรป้ายหนูอยู่ไหนไม่รู้อ้าวมีการอมพระมาแล้วก่อนที่เราจะจบกันไปพี่อยากจะถามนิดนึงเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับปีต่อไปว่าปีนี้ควรปรับปรุงอะไรเพิ่มบ้างใครยิ่งทำงานกับพี่บ่อยเนี่ยจะรู้ว่ามีอะไรที่แบบเราเป็นจุดอ่อนเราอยู่มีใครจะเสนออะไรไหมเกี่ยวกับปรับปรุงเกี่ยวกับงานปีหน้าเพราะปีหน้าพี่เชื่อว่ามันก็จะจัดแชมป์ภาคมาแกนไฟนอลอีกทีนึงก็คือลักษณะงานน่าจะจัดเหมือนความถี่น่าจะเหมือนเดิมเมย์ว่าไงไปได้ไหมถ้าเขาจะแบบว่าสมมติเขาจ้างสตาร์ทเนี้ยมันจะเป็นนับวันจ้างเป็นวันที่เราเริ่มงานใช่ปะอยากให้เขาแบบจ้างเพิ่มอีกสักวันสองวันเป็นวันที่เรามาเทสเครื่องโดยเฉพาะก็คือมันมีปัญหาเหมือนกับแทนที่จะจ้างเราแค่วันงานใช่ให้จ้างก่อนหน้านั้นเพื่อมาเทสเครื่องอย่างเช่นวันเซ็ตเต็มเลยอะไรเงี้ยโอเคเวิร์กไหมครับ